สวัสดีค่ะบัณฑิตคลินิกกายภาพบำบัดค่ะวันนี้นะคะคลินิกของเราจะมาแนะนำวิธีการรับการบริการที่คลินิกนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าขั้นตอนของการที่มารับการบริการที่คลินิกมีอะไรบ้างขั้นตอนแรกนะคะในการมารับบริการที่คลินิกบัณฑิตกายภาพบำบัดนะคะก็คือเราคลินิกเราจะวัดไข้ก่อนนะคะตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 นะคะและหลังจากนั้นก็ล้างมือและทีนี้ถ้าเป็นคนไข้ที่เคยมารับการรักษาที่คลินิกแล้วคลินิกเราก็จะมีบัตรให้นะคะแล้วก็ยื่นที่เคาน์เตอร์ได้เลยพี่ผู้ช่วยก็จะค้นประวัติจากแฟ้มนะคะแล้วก็จะวัดความดันสอบถามอาการเบื้องต้นจะเข้าไปแจ้งที่นักกายภาพนะคะหรือว่าถ้าเป็นคนไข้เคสใหม่ก็คือให้เตรียมบัตรประชาชนมายื่นที่เคาน์เตอร์ได้เลยค่ะขั้นที่2นะคะหลังจากที่วัดความดันซักประวัติเบื้องต้นแล้วนะคะพี่ผู้ช่วยก็จะเข้าไปแจ้งนักกายภาพที่อยู่ในห้องรักษานะคะแล้วก็เรียกตามคิวเข้าไปเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราให้คนไข้เข้ามาที่ห้องรักษานะคะก็จะให้คนไข้เปลี่ยนชุดนะคะหลังจากคนไข้เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะคนไข้ก็จะได้รับการตรวจประเมินโดยนักกายภาพประจำคลินิกของเรานะคะค่ะหลังจากซักประวัติตรวจร่างกายโดยนักกายภาพแล้วนะคะนักกายภาพก็จะอธิบายอาการที่ตรวจได้จากคนไข้นะคะให้คนไข้เข้าใจอาการของตัวเองเนาะแล้วก็กำหนดแผนการรักษาว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะขั้นตอนการรักษาก็จะกำหนดโดยนักกายภาพบำบัดนะคะต่อไปเราจะพามาชมเครื่องมือทางกายภาพบำบัดกันนะคะโอเคเครื่องแรกนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าค่ะแล้วก็เครื่องอัลตราซาวด์เครื่องนี้นะคะก็จะช่วยลดปวดคลายกล้ามเนื้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอัลตราซาวด์ค่ะนี่ก็เป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เครื่องสุดท้ายก็เป็นเครื่องอัลตราซาวด์ค่ะรองรับสำหรับคนไข้ที่มาคลินิกเรานะคะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นเตียงแทคชั่นนะคะอันนี้จะใช้ดึงหลังแล้วก็ดึงคอค่ะในคนไข้ที่ปวดหลังแล้วก็ปวดคอนะคะสำหรับการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดจะถูกเลือกใช้โดยนักกายภาพบำบัดให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนค่ะการเข้ารับการบริการนะคะของบัณฑิตคลินิกกายภาพบำบัดเรานะคะใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามที่ได้ที่ LINE @นะคะบัณฑิตคลินิกนะคะแล้วก็หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0853699977นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ข้างล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะ